มาดูเรื่องการยื่นภาษีนะครับกรมสัมพากรออกมาระบุถึงสาเหตุที่ช่วงนี้อาจจะได้คืนภาษีช้าหน่อยเพราะเป็นช่วงใกล้หมดเขตยื่นแบบและมีประชาชนยื่นเข้ามามากกว่าช่วงแรกนะครับโดยย้ําว่าสามารถยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตได้ถึงวันที่9เมษายนครับหลังจากกรมสรรพากรเปิดให้ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพองอดอ พงด91ปีการศึกปีการปีภาษี2,566ตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาความคืบหน้าการยืน่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาขณะน,นี้มีการยื่นแบบภาษีแล้วกว่า6ล้านแบบเพิ่มขึ้น6.02%จากปีภาษี65และมีแบบภาษีที่ขอคืนประมาณ3ล้านแบบเพิ่มขึ้น13.77%จากปีภาษี65 ซึ่งกรมสัมพากรได้คืนภาษีแล้วประมาณ2ล้านแบบเป็นยอดภาษีที่คืน18,673ล้านบาทเพิ่มขึ้น2.79%จากปีภาษี65นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิรองอธิบดีกรมสัมพากรในฐานะโฆษกกรมสัมพากรบอกว่าในช่วงท้ายๆก่อนหมดเขตยื่นภาษีกรมสัมพากรอาจจะคืนภาษีช้าไปบ้าง เพราะจะมีประชาชนเข้ามายื่นเป็นจำนวนมากกว่าช่วงแรกประกอบกับอาจมีกรณีที่มีการยื่นเอกสารที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบนานซึ่งกระทบไปถึงผู้ที่ยื่นแบบปกติด้วยสำหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพงด90พงด91ของปีภาษี66หากยื่นแบบด้วยกระดาษยื่นได้จนถึงวันที่1เมษายนส่วนการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตครับสามารถยื่นได้ถึงวันที่9เมษายนนี้ค่ะ